ฮัลโหลสวัสดีกับการ work at home ของบริษัท DEC ครั้งแรกไม่ใช่สิเป็นครั้งที่2แล้วล่ะแต่ว่าครั้งแรกเราเริ่มแค่วันพุธวันเดียวต่อสัปดาห์ตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด19มันค่อนข้างจะหนักข้อขึ้นทางออฟฟิศก็เลยแบบว่ากลัวพนักงานจะติดก็เลยให้ work from home เราก็เริ่มทำงานแล้วรับครั้งนึงแหละนี่ก็ประชุมกันอยู่มีการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็ทำงานผ่าน Facebook ไม่ใช่นี่กำลังทำจัดการเมลอยู่ตอนนี้มันมีปัญหาที่ว่าคอมที่บ้านอ่ะมันไม่มีโปรแกรม PowerPoint เพราะว่าอย่างที่บ้านก็ใช้ลิขสิทธิ์แทบจะทุกตัว Adobe อย่างเงี้ยลิขสิทธิ์หมดเลยแล้วก็ Windows ก็ลิขสิทธิ์แท้ Microsoft เอกสารอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้ไงผมก็ไม่ได้ซื้อไงพอถ้าซื้อมันก็แบบเฮ้ยปีนึงเปิดใช้สักครั้งอะไรเงี้ยก็เลยให้ทางกลุ่มเพื่อนแคปภาพมาให้ก็ช่วงนี้เรื่องของไวรัสมันก็เป็นเรื่องน่ากลัวนะทำอะไรก็รักษาความสะอาดแค่รักษาสุขอนามัยก่อนที่จะเอามือป้ายหน้าป้ายตาเข้าปากอะไรก็แล้วแต่ล้างมือทุกครั้งอันนี้ก็ล้างมือมาแล้วแหละถึงได้แบบมานั่งพูดอะไรได้ก็กลับมาแต่ข้างปุ๊บก็ล้างมือก่อนแล้วก็มานั่งจะกินอะไรก็ว่ากันสู้เราก็คงจะอยู่อย่างเงี้ยต่อไปเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ข้อดีของการอยู่บ้านก็คือกับการเดินทางโน่นนี่เราเซฟเวลาไปได้เยอะแล้วถ้าการกลับบ้านเรื่องข้อเสียก็คืออยู่บ้านเราไม่มีแอร์แบบที่ออฟฟิศอยู่บ้านเราก็ต้องจัดการเรื่องของการใช้แอร์เองนะก็เปิดบ้างปิดบ้างไปจะได้ไม่ต้องเปลืองไฟเยอะเกินสู้ๆมาแล้วตาแคปมาให้ละเย่ขอบคุณมากตาเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันวันนี้บันทึกวันที่25มีนาคมนะครับกับการ work at home ตีซะว่าเป็นวันแรกของ DC Media แล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรก็จะอัปเดตได้เลยบายทำงานต่อก่อนมาแล้วนี่บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าตอนเที่ยงยังไม่ค่อยหิวตอนนี้หิวแล้วแหละไปหาอะไรกินกันก่อนไปก็สลีปหน้าจอกันก่อนใช้สลีปเนาะออกไปหาอะไรกินซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าร้านแถวบ้านน่ะเขาเปิดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก็น่าจะเปิดนั่นแหละไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะปกติถ้าจะปิดก็จะปิดวันจันทร์นะแถวบ้านมันวันนั้นค่ะไอ้ไม่ใช่วันพุธละไอ้เมียวไอ้เมียวอยู่บ้านเล่นกับแมวไงกินข้าวกันบ่ายโมงกว่าแล้วตอนแรกก็จะออกเที่ยงแต่ยังไม่ค่อยหิวก็เลยออกตอนนี้แหละใส่หมวกทุกครั้งนะขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมและเก็บก่อนถุงผ้าดิยังไม่ลืมถึงบ้านแล้วครับก็ต้องแอมล้างเหนือแรกไม่รู้เราไปจับว่ามันโดนอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่เราก็ต้องล้างมือ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 ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านแล้วกลับเข้ามาก็ควรจะล้างมือล้างมือด้วยสบู่อ่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดก็คือให้เชื้อโรคมันออกจากมือจากมือไปเลยส่วนแอลกอฮอล์มันก็สำหรับฉุกเฉินนะให้เชื้อโรคบนมือตายแต่มันก็ยังเหลือเศษซากเชื้อโรคอยู่บนมือเราไงไปไอ้เมียวไอ้เมียวมีไอ้แมว1ตัวและไอ้แมวอีก1ตัวว่าไงได้อะไรมาบ้างได้โกโก้โกโก้ลดราคา29บาทก็เลยซื้อได้ข้าวพะแนงหมูมากินถ้าเป็นพวกอาหารที่เป็นของร้อนน่ะเซเว่นเขาก็จะเว็บแล้วก็ใส่ถุงให้ขนม
ขนมผู้ช่วยชีวิตยามบ่ายแล้วก็อะไรนะสลัดผักเดี๋ยวไปเก็บก่อนสรุปอยู่บ้านนะเปลืองตังมากกว่าไปทำงานอีกเปลืองกับของกินเนี่ยในหนึ่งในเมนูที่ชอบซื้อกินบิ๊กเซเว่นก็มีอันนี้แหละที่แบบจะซื้อกินเวลาที่แบบกินแล้วไม่ออกคือข้าวไข่เจียวพะแนงหมูโอเคกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อ6โมงเย็นแล้วก็คืบหน้าไปได้พอสมควรนี่ก็สรุปแล้วสรุปงานของวันว่าตอนนี้ถึงไหนก็เดี๋ยวคงจะได้ส่ง2ซีนวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นตั้งซีนใหม่อีก1ซีนก็จะจบงานของที่มันจะตั้งยากเนื่องจากว่ามันมีความหน่วงของระบบแล้วก็มันจะหน่วงของในเรื่องของโมเดลด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็หนักพอสมควรนะซีนเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุซ่อนไฟล์กันก็ทำให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นจบงานไป1วันสำหรับการทำงานที่บ้านต้องอยู่ที่เครื่องของแต่ละคนด้วยนะถ้าสมมติเครื่องแต่ละคนเขาไม่ได้แรงมากมันก็จะมีปัญหาเพราะเครื่องออฟฟิศที่เขาจัดสเปคให้ก็ค่อนข้างจะแรงกว่าอยู่แล้วในการทำงานที่ดีโอเคจบวันนี้แต่ว่ายังไม่จบงานทำต่อให้จบก่อนเพื่อจะได้เสร็จงานไปให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุดจะได้เก็บตังค์เร็วเย้โอเคบายสำหรับวันแรก